การกลับมาของคุณจุรินทร์เนี่ยนะฮะเราต้องอธิบายกติกาเขาก่อนว่ากติกาในการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะเขาเอาสสโหวตปัจจุบันเนี่ยโหวตด้วยแล้วก็เอากรรมการบริหารพรรคอดีตสสเอาอดีตรัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยที่มีสิทธิ์โหวตทั้งหมดนี่มันมีรวม309คนครับแต่ว่าสัดส่วนของเขาเนี่ยเขาบอกว่าสสมีน้ำหนักคะแนน 70% สสปัจจุบันมีน้ำหนักคะแนน 70% ที่เหลือนี่มีน้ำหนักคะแนน 30% ครับทีนี้ในสสปัจจุบันเนี่ย52คนน่าสนใจนะฮะว่าคุณจุรินทร์ได้25ครับไม่ถึงครึ่งนะฮะไม่ถึงครึ่งนะแต่ว่าชนะมากที่สุดคุณพีรพันธ์ได้20พีรพันธ์สรีรัตน์วิภาคได้20คุณกรจติกวณิชได้5ครับคุณอภิรักษ์โกสโยธินได้2คือ25ต่อ20แล้วเราจะเห็นว่าขั้วที่ขึ้นมาเป็นที่2คือคุณพีรพันธ์มีเซอร์ไพรส์มากจากที่ตอนแรกคนมองเหมือนกับว่าคุณพีรพันธ์เป็นท้ายตารางจะเป็นคุณจุรินทร์คุณกรคุณจะคิดคนจะคิดว่าคุณกรหรือคุณอภิรักษ์อาจจะเป็นตัวเต็งมากกว่าใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้คือคุณพีรพันธ์เป็นที่2แล้วก็พอไปดูคะแนนขององค์ประชุมฝั่งอื่นๆคุณจุรินทร์เนี่ยได้135ใช่ไหมแล้วก็คุณพีรพันธ์ได้102ตามมานะฮะแล้วก็คุณกรเนี่ยนะฮะได้14คุณอภิรักษ์ได้8คือคุณอภิรักษ์กับคุณกรเนี่ยเป็นตัวมาคล้ายๆกับว่าเป็นตัวมาแย่งคะแนนใครก็มั่งก็ไม่รู้แต่ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ทำให้คุณจุรินทร์เนี่ยเมื่อคำนวณตามสัดส่วนของเขาแล้วเนี่ยเขาถือว่าได้คะแนนร้อยละ 50.5995 เฮ้ยมีจุดสมรวม4ตำแหน่งเหมือนกับสูตรสสเลยจะต้องปัดสูตรแล้วก็เลยแล้วก็เลยสูงอันดับที่1ก็คือได้เป็นหัวหน้าขณะที่คุณพีรพันธ์ได้ 37.2160 นะคืออันนี้น่าสนใจมากตรงที่ว่าทำไมพีรพันธ์มาเป็นที่2เนี่ยพีรพันธ์เนี่ยคือมาแบบพีรพันธ์นี่มาแบบคล้ายๆแบบคนที่ชูเนี่ยอุดมคติแบบอะไรอ่ะฟื้นฟูพักไม่ใช่คือไปสุดๆอ่ะคือไปให้สุดไปให้สุดยิ่งกว่า ยิ่งกว่าพลังประชารัฐยิ่งกว่าคล้ายๆว่าคนที่ยิ่งกว่าคนที่แบบคือเขามองว่าคนส่วนหนึ่งเปลี่ยนใจไปเรื่องพลังประชารัฐเพราะเขาแบบคล้ายๆว่าคนจำนวนนั้นเนี่ยเหมือนที่อาจารย์พงษ์ทองว่าเลยนะไปสุดแล้วแล้วรู้สึกประชาธิปัตย์ยังไม่สะใจเรื่องลุงตู่ดีกว่าพิรพันธ์พยายามจะบอกว่าต้องสุดๆเพราะฉะนั้นแต่ว่าสายคุณจุรินทร์เนี่ยมันเหมือนกับคนมองว่าก็คือสายแบบคุณชวนก็คือครับคล้ายๆแบบยังปากอ้างประชาธิปไตยกันอยู่พี่ถึกผลออกมาแบบนี้แล้วคุณจุรินทร์ได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คาดการไปถึงการจับขั้วทางการเมืองได้ไม่รู้เรายังคาดไม่ได้ยังไม่ได้เลยหรอเพราะเราไม่ได้บอกได้ว่าคุณสายคุณจุรินทร์จะไม่เอาพลังประชารัฐเพราะว่าคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนจะเป็นเลขาธิการพรรคของคุณจุรินทร์และทีมงานคุณเฉลิมชัยก็ออกมาพูดทำนองว่าก็เคยพูดทำนองว่าสนับสนุนให้เข้าร่วมพลังประชารัฐใช่ป่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกรก็อยู่ฝั่งที่ดูเหมือนจะผมไม่รู้คุณพิรพันธ์เนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งที่สนับสนุนแน่ฝั่งที่เข้าไปเป็นรัฐบาลแน่ส่วนคุณกรเนี่ยอยู่ฝั่งที่เหมือนกับมันก่อนไปสุราษฎร์เอ้ยไปอะไรไปนครแล้วก็มีคนเชียร์ให้เข้าไปร่วมรัฐบาลครับอันเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มเนี่ยผมมันไม่ได้รับประกันว่าการที่คุณยูรินเป็นเนี่ยแต่ว่ามันหมายความว่ามันเป็นการกันซีกของกปปส.มาให้คุมอำนาจคือมันมี2เรื่องใน4คนเนี่ยไม่มีใครมีปัญหากับการร่วมกับพรรคพลังประชารัฐแต่ปัญหาภายในของพรรคประชาธิปัตย์อ่ะกลัวว่าจะถูกยึดอำนาจจากปีกกปปส.ซึ่งคุณชวนใช้คำพูดว่ากลัวการแทรกแซงจากนอกพรรคครับคือมันเป็นเรื่องภายเป็นเรื่องอำนาจภายในพรรคคือคนเราเนี่ยเราเป็น wishful thinking เนี่ยยังมีความฝันลมๆแล้งๆว่าประชาธิปัตย์อ่ะจะมารวมกับฝั่งประชาธิปไตยซึ่งแขกก็ต้องขอบอกตามตรงว่าไม่มีไม่เป็นไม่เกิดขึ้น 100% นะคะแต่ว่าที่เขาแต่การเลือกหัวหน้าพรรคเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงอำนาจภายในประชาธิปัตย์เองว่ากลัวว่าปีกกปปส.อ่ะจะเรืองอำนาจแล้วจะทำให้พรรคอ่ะตกต่ำไปเพราะว่าถ้าขวาจัดไปมากกว่านี้ก็จะกลายเป็นสับเซตของพลังประชารัฐแล้วนั่นก็แปลว่าจบสิ้นชีวิตของประชาธิปัตย์เท่านั้นเองเขาคือถ้าเขาอยู่ตรงนี้กับคุณจุรินทร์กับคุณชวนเขายังคิดว่าเขาอาจจะร่วมบางอย่างร่วมแต่ว่าเขาอาจจะไม่สุดตัวแล้วเขาจะชิงความเป็นความเป็นตัวเองตัวพลิ้วตัวอะไรแบบเขาแบบเขายังมีจริตแบบเดิมของเขาเขายังพลิ้วเป็นพรรคยืนยันหลักการเสรีประชาธิปไตยอะไรเงี้ยแต่ถ้าตรงไหนได้ประโยชน์เราก็ไป